เท่าที่เราฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนจะมีอะไรได้รับผลกระทบอีกหรือว่าจะมีอะไรที่มีโอกาสดีในช่วงนี้บ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์อัจฉริครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะที่ชวนผมมานั่งคุยด้วยแต่ว่าขอแก้ตำแหน่งทางวิทยาการหน่อยครับผมค่ะครับเป็นรองศาสตราจารย์แล้วครับผมโอ้ขออภัยฮะขออภัยนะคะอาจารย์ค่ะครับผมครับผมด้วยความยินดีครับไม่เป็นไรปกติจะได้ยินในหัวอัดนะฮะวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชินกับตำแหน่งทางวิชาการเท่าไหร่นะฮะอาจารย์อ๋อฮะครับผมอ๋อแสดงเป็นแฟนคลับด้วยครับอาจารย์คะเมื่อสักครู่เข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์นะคะเห็นอาจารย์เขียนเล่าไว้บอกว่าปี2019ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจของอิหร่านก่อนนะคะติดลบไป 9.5% ปีนี้ตอนแรกเนี่ยคาดว่าน่าจะดีขึ้น 0% คือไม่ติดลบแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนี่คงต้องดูในระยะยาวต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์คะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปอยู่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในแง่เศรษฐกิจของอิหร่านก็คือยังติดลบเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเจอความบาดทางเศรษฐกิจที่ท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะครับครับซึ่งขู่มาว่าจะเอาให้หนักเลยรอบนี้ในการความบาดทางเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะทำให้เขากลับไปสู่ติดลบแต่จะลบมากลบน้อยเนี่ยนะครับต้องดูกันต่อไปค่ะสถานการณ์ที่ครับผมเชิญครับผมค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้านอกจากเศรษฐกิจของอิหร่านที่แน่นอนว่าถ้ามุมมองของอาจารย์ก็อาจจะกลับไปซ้ำรอยประวัติศาสตร์ได้แล้วถ้าทั้งโลกล่ะคะอาจารย์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆที่เราจะเห็นชัดเจนเราเห็นไปแล้วน้ำมันเห็นไปแล้วราคาทองเนี่ยมันจะมีแบบนี้อีกนานไหมคะอาจารย์คะถ้าดูวันนี้ดูน่าจะลากยาวนะถ้าเราวิเคราะห์กันวันนี้นะฮะค่ะยังไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้เห็นนะครับมีเราเห็นชัดเจนกว่าจากอิหร่านชักธงแดงขึ้นมาสภาผู้แทนของอิหร่านก็ให้ฉันทามติว่าให้เอาทหารต่างประเทศออกไปนะครับอิหร่านไม่โอเคกับข้อตกลงนิวเคลียร์3เรื่องฝั่งสหรัฐบอกว่าจะทำลายสิ่งสำคัญของอิหร่าน52จุดหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำลายสถาปัตยกรรมศาสนาของอิหร่านด้วยและจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างหนักและถ้าอิหร่านตอบโต้มาสหรัฐจะทำไม่หนักหน่วงจริงๆเพราะฉะนั้นดูอารมณ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ลดลาวาสถามว่าลากยาวแค่ไหนผมว่าวันนี้ยังไปต่ออย่างน้อย3เดือนให้เห็นละนะฮะทีนี้การเกิดขึ้นลักษณะนี้มันไม่ได้เป็นการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเท่านั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพันธมิตรที่ถือหางแต่ละกู้สหรัฐก็มีกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของเขาอิหร่านก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะฮะเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่อิหร่านกับสหรัฐทำสงครามกันถ้าจะเกิดทำสงครามกันนะฮะทั้งไม่ใช่สองประเทศนี้เท่านั้นนะคนแฟนคลับของทั้งคู่นะพันธมิตรของทั้งคู่ก็จะเข้ามาช่วยเราเห็นว่าจีนรัสเซียยุโรป 5Pไม่ได้เข้าข้างใครเลยไม่อยากให้ตึงเครียดนะฮะเพราะนั้นแสดงว่าอารมณ์ของทั้งสองเนี่ยนะครับมีแต่ถือหางนอกจากจะเป็นแฟนคลับของสหรัฐเต็มๆก็นี่ก็เชียร์กันไปนะครับเพราะนั้นถามว่ากระทบอะไรบ้างในอนาคตแน่ๆราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันสำนักวิเคราะห์ต่างประเทศบอกว่าจะวิ่งไปถึงถ้าเกิดโอกาสที่เกิดสงครามวันนี้มีถึง 40% มีถึง 40% จากเดิมที่เขาคาดว่าจะมีเพียง 20%ตอนนี้ไปถึง 40% และน้ำมันจะวิ่งไปจนถึง80เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเราเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแล้วนะครับ63 68ตอนนี้ไป70แล้วนะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับใช่ๆๆมันเห็นมั้ยมันก็เป็นไปตามนั้นนะฮะ2ก็คือว่าการขนส่งในแง่ความมั่นคงการขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับในช่องแคบเฮอร์มุดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ในพื้นที่ของอิหร่านเนี่ยถ้าอิหร่านปิดช่องแคบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับน้ำมันที่อยู่ในตะวันออกกลางน้ำมันที่อยู่ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซาอุคูเวต UAE โอมานนะครับอิรักไม่สามารถส่งออกมาในเอเชียไม่สามารถส่งออกไปในยุโรปได้เพราะนั้นปริมาณน้ำมันก็จะด้อยลงก็ดันไล่ราคาสูงขึ้น
กลุ่มประเทศในตะวันตกกลางรายได้หลักของเขาเป็นน้ำมันนะฮะเวลากลุ่มประเทศในตะวันตกกลางเวลาตั้งงบประมาณเนี่ยก็ตั้งกันตรงที่ราคาน้ำมันเลยนะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะตั้งให้ราคาน้ำมัน70เหรียญนะฮะ80เหรียญเพื่อให้รายได้เขาเพิ่มสูงขึ้นแต่ขณะนี้กลับกันก็คือว่าการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเป็นบริหารจัดการปริมาณน้ำมันแต่เกิดจากการที่เขาส่งไม่ได้นั่นส่งไปไม่ได้ก็แสดงว่ารายได้ของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางลดลงค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตะวันออกกลางแน่ๆนะครับส่งผลของการส่งนำเข้าสินค้าของเขาในประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นกำลังซื้อในตลาดตะวันออกกลางจะชะลอตัวลงไปค่ะแต่สำหรับประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราดูประเทศไทยถ้าเราดูไปย้อนกลับสัก24ปีโอกาสที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นที่เกิดจากกรณีของข้อสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยปรากฏว่าเราส่งออกได้เพิ่มนะส่งออกได้เพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุเป็นได้ยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลข้างในเนี่ยเขาซื้อเท่าเดิมแต่มันแพงเพราะราคาทำให้รายได้จากการส่งออกน้ำมันมากขึ้นถูกไหมฮะใช่เพราะราคามันแพงราคาต้นทุนในการขนส่งมันแพงเพราะนั้นพอเราไปคูณกับราคามันเลยแพงขึ้นไปนะครับแต่ว่ากลุ่มรายได้ของตัวตะวันออกกลางเองก็จะหายไปด้วยเศรษฐกิจผมคิดว่าน่าจะชะลอตัวลงไปกว่าที่ IMF กว่าที่ World Bank คาดการไว้นะครับในปีนี้ที่ว่ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคือเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าจะน้อยกว่าที่สองสถาบันหลักๆระหว่างประเทศในคาดการเอาไว้ปีนี้ก็คาดการว่าประมาณสัก 3-3.2 ก็อาจจะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงนี่ผมไปให้น้ำหนักไปตรงที่ตรงไหนฮะน้ำหนักกันตรงที่เรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี่นะครับมีเริ่มจะลงนามเริ่มจะได้มีการพูดคุยกันเสด็จน้ำแล้วลงนางไปแล้วโอเคมีช่องหายใจตรงนั้นหน่อยแต่มาช่องหายใจเรื่องน้ำมันเนี่ยมันเป็นปัจจัยลบแน่ๆนะครับเมื่อช่วงอาจารย์ค่ะเมื่อช่วงเช้าก็ไปอ่านมาจากทางภาครัฐของเราเนี่ยนะคะก็เหมือนมีการประมวลกันแล้วก็ประเมินผลกระทบว่าโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะว่าอย่างนึงอย่างที่มองเหมือนอาจารย์ปัจจัยบวกก็จะมาจากข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนเนี่ยที่มันมีความคืบหน้าครับแล้วบ้านเราค่ะอาจารย์ถ้านับถึงวันนี้ฟังจากอาจารย์แบบนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมรับมืออะไรยังไงบ้างอะคะอาจารย์คะบ้านเราผมว่าเศรษฐกิจก็คงเป็นไปตามที่คาดการณ์ก็ท่านอาเซียนเราก็จะโตเป็นระดับที่3เป็นระดับที่7นะฮะอันดับที่7ก็ถ้าไล่ลงมาก็อันดับ10ก็จะเป็นบรูไนนะครับแล้วก็มาสิงคโปร์แล้วก็มาเป็นไทยรออันดับที่7ใน10ครับก็คือเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี2019การส่งออกบ้านเราก็ดีกว่าปีที่แล้วคาดว่าดีกว่าปีที่แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเป็นสตาร์ไว้หน่อยว่าภายใต้หมายเหตุไว้หน่อยว่าขึ้นอยู่กับว่าสงครามในตะวันออกกลางถูกพัฒนาไปถึงขั้นรุนแรงแค่ไหนนะครับ